นัตถิปัญญาสมาอาภาแปลว่าแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีอาทิตย์ันส่องแสงแจ้งกระจ่างส่องสว่างรุ่งเรืองเฟื่องเวหามิอาจเปรียบเทียบทันเท่าปัญญาสว่างกว่าสุริยันดวงจันทเพนแสงอัคคีหมื่นพันจันท์อาทิตย์ถ้าถูกปิดบังป้องมองไม่เห็นแต่ปัญญาใครปิดไม่มิดเม้น มองแลเห็นลอดล่าและฟ้าดินสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังอยากจะรวยไหมครับนะอยากมีสตังค์เยอะๆอะคำโบราณเขาบอกว่าเงินเนี่ยมันไม่มีที่อยู่แน่นอนหรอกมันไหลไปแล้วก็ไหลามาท่านว่าไว้ยอย่างนี้อ่า มันบอกว่าแห่งหนไหนที่มันบ่าเทไหลไปถึงมันก็จะไหลไปมากที่สุดแห่งหนไหนที่มันไหลไปลําบากมันก็จะไหลไปน้อยมากนะก็เมื่อเป็นอย่างนี้ทํำยังไงละครับถึงจะให้เงินไหลามาหาเราให้มากที่สุดสิ่งที่พนักงานตามบริษัทคิดแล้วก็สแสวงหาก็คือทํำยังไงถึงจะเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน แต่ไม่ว่าเขาจะคิดหรือว่าทำอย่างไรการทํางานกินกันเดือนเขามันก็เท่านั้นนะถึงแม้ว่าจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ยังไม่สมปรารถนาอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นคนส่วนมากก็คิดว่าหากจะหาเงินให้ได้มากเนี่ยต้องคิดประกอบการค้าแต่ว่าการประกอบการค้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะประสบผลสําเร็จทุกคนไปมันไม่ง่ายเหมือนก็พลิกขวามือหรอกนะครับท่านดูฝั่งผลประโยชน์ของการประกอบการค้ามันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ ชั้นเชิงในการประกอบการค้าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเสร็จแล้วก็ยังจะต้องผจญกับปัญหาต่างๆซึ่งมันอาจจะทําให้ขาดทุนจนขนาดถึงล้มละลายก็ได้ปัญหาต่างๆมันเยอะที่ไม่คาดคิดก็เยอะก็มีให้เห็นบ่อย,อยๆเซะด้วยผลที่สุดบรรดาพนักงานบริษัทที่เปลี่ยนอาชีพมาประกอบการค้าก็เลยต้องประสบความผิดหวังไปเป็นจนํานวนมากในโลกนี้ไม่มีอะไรจะยากลําบากไปกว่าการคิดหาเงินหรอกครับ การประกอบการค้ามันก็ไม่มีสูตรสาเร็จที่แน่นอนไม่มีกฎตายตัวว่าทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วต้องประสบผลสําเร็จเสมอไปไม่ใช่นะแต่ว่าในโลกแห่งการค้าหรือว่าโลกของการหาเงินเยอะๆที่ไม่แน่นอนเนี่ยยังมีบุคคลอีกจํานวนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ด้วยการดิ้นรนเพื่อประกอบการค้าพวกเขาเหล่านั้นสามารถกลับกลายเป็นเศรษฐีภายในเวลาไม่นาน คนเหล่านี้เริ่มจากพื้นฐานธรรมดาธรรมดานี่เองครับเพียงแต่ว่าพวกเขาตื่นตัวอยู่เสมอทุ่มเทเวลาและความคิดให้กับการค้าอย่างเต็มที่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งเคยสำรวจพบว่าคนทุกคนมาจากจุดเริ่มต้นเดียวกันแต่ว่าคนที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตนั้นมีเพียงร้อยละหเท่านั้นเองหเปอร์เซนนะครับมันเป็นสิ่งยากเย่งจริงๆ ทีนี้วันนี้เรามาลองศึกษาบุคคลจำนวนหนึ่งที่เขารู้จักใช้พลังเป็นพลังผลักดันตัวเขาให้กลายเป็นบุคคลจำนวนน้อยแต่ว่าโชคดีประสบผลสำเร็จในชีวิตเขาเหล่านี้คือใครครับบุคคลเหล่านี้ก็คือชาวจีนครับคนจีนมีคำพูดอยู่ประโยคก็คือมีเงินเนี่ยเรียกผีมาโม่แป้งก็ได้คำพูดนี้ใกล้เคียงกับคนญี่ปุ่นที่ว่า นายมโลกตัดสินคดีด้วยเงินถึงแม้จะฟังดูคล้ายกันแต่ความในลึกๆนี่มันจะต่างกันความหมายของคำว่ามีเงินก็เรียกผีมาโม่แป้งได้ของจีนนี่ก็คือมีเงินสามารถหาซื้อได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องยิ่งใช้ความพยายามเพื่อหาเงินให้มากที่สุดส่วนคำพูดของคนญี่ปุ่นบอกว่านายมโลกตัดสินคดีกันด้วยเงินมีความหมายเชิงไม่ถูกต้องดีงาม ในขณะที่คนมีความอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่สามารถบรรลุผลก็ใช้เงินเป็นสื่อเพื่อสะดวกในการจัดหาหากเรามองเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายแล้วเราจะมีกำลังใจไปหาเงินได้อย่างไงเงินเป็นสิ่งที่ไหลไปไหลามาถ้าเราไม่ต้องการไปจับมันมันเราก็ไม่มีโอกาสจับมันได้เลยเรียกได้ว่าถ้าหากว่าขาดความตั้งใจที่จะไปจับเงินแล้วยากครับที่จะได้มันแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเงินก็จะไม่ไหลเข้ามาหาตัวเราด้วย ตั้งใจจะจับเงินแต่หมดกำลังใจเสียกลางคันก็ไม่มีวันได้จับพูดจริงๆแล้วเงินไม่ใช่สิ่งที่จะตกมาถึงมือเราได้ง่ายๆคิดจะหาเงินต้องมีความตั้งใจและกำลังอันแน่วแน่เสียก,ก่อนแล้วก็เริ่มต้นด้วยความขยันขันแข็งมานะอดทนถึงจะได้มันมาการหาเงินต้องมีความมานะอดทนจะหาเงินได้สักเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องดูจากความมานะอดทนของแต่ละคนว่าอยู่ในระดับไหนด้วยคือสรุปแล้วก็คือ ขยันและมีจิตใจที่แน่วแน่ชาวญี่ปุ่นมองว่าขยันและมีจิตใจแน่วแน่เนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกทันทีว่าผลแห่งความสําเร็จนั้นใบหน้าจะต้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มจึงเป็นผลสําเร็จที่น่าชื่นใจแต่ว่าในความรู้สึกของพ่อค้าจีนไม่ใช่อย่างนั้นเขาคิดว่าเมื่อคิดจะหาเงินก็ต้องขยันมันก็เท่านั้นแหละนะ ชาวจีนหรือว่าพ่อค้าจีนเนี่ยต้องพลัดพรากจากถิ่นฐานบ้านเกิดออกมาทำมาหากินต่างประเทศเพื่อยังชีพสถานที่ที่ไปอยู่อาศัยก็ไม่ใช่ถิ่นซีวิัยเจริญมากมายอะไรจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่มีทางหากวันไหนขาดเงินก็คงจะอยู่ต่อไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้เขาไม่มีทางอื่นให้เลือกนอกจากหาเงินเตรียมไว้ที่นี้พูดถึงพ่อค้าจีนหรือว่าจีนพนทะเลเนี่ยคำว่าขยันก็เหมือนกับการหยิบอาหารเข้าปากทุกวัน จนกลายเป็นกิจวัตรประจําวันเขาจะกล่าวเตือนตัวเองอยู่เสมอไม่ว่ายัางไงจะขาดความขยันไม่ได้เด็ดขาดความคิดอย่างนี้ครับทำให้ชาวจีนพลทะเลนี่ตื่นตัวอยู่เสมอจีนพลทะเลหมายถึงจีนที่ออกมาอยู่ต่างประเทศนะครับไม่ได้อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่มีคนเคยพูดไว้ว่าชาวจีนทั้งประเทศไม่ใช่ว่าจะมีความคิดหาเงินเหมือนกับพ่อค้าจีนพลทะเลนะ นายกสมาคมการค้าชาวจีนในญี่ปุ่นก็เคยพูดไว้บอกว่าคนจีนในประเทศกับคนจีนที่ออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นคนจีนเหมือนกันแต่พูดถึงฝีมือในการประกอบการค้าแล้วแตกต่างกันลิบเลยคนจีนในประเทศทําการค้าไม่สู้จะเป็นเพราะว่าการทําการค้าบางครั้งจะต้องพบความผิดหวังหรือว่าล้มละลายเป็นเหตุการณ์ปกติแต่ว่าชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยผิดหวังน้อยมากเหตุผลก็คือวิธีการดําเนินการต่างกัน ข้อสาคัญคือความขยันของคนจีนที่ออกไปอยู่นอกประเทศกับคนจีนที่อยู่ในประเทศนี่ไม่เหมือนกันนะเมื่อตอนท่านนายกสมาคมการค้าชาวจีนคนนี้อายุ19ปีได้รับทุนการศึกษาเดินทางไปศึกษาที่ญี่ปุ่นในระหว่างสงครามก็เคยเดินทางกลับประเทศนะแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาญี่ปุ่นอีกอยู่ญี่ปุ่นนานถึง32ปีนะสมัยเป็นนักศึกษา ท่านนายกกลับประเทศทีไรก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นระหว่างศึกษาก็ได้ทุนตลอดอหลังจากกลับประเทศแล้วก็มีงานการสอนที่แน่นอนเป็นชีวิตที่ไม่มีอะไรน่ากังวลใจแต่ว่าด้วยใจรักการศึกษาของท่านไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่อาจจะตัดความปรารถนาไอ้เรื่องการเรียนได้หลังสงครามก็ตัดสินใจกลับไปเรียนต่อจนสาเร็จที่ญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้ชาวจีนพ้นทะเลก็เลยเลือกท่านคนนี้เป็นนายกสมาคมแต่ท่านก็ไม่ได้พอใจเพียงแค่นั้นท่านคิดสร้างโรงงานผลิตลูกอมขึ้นมาไม่นานเท่าไหร่ท่านก็ประสบความสาเร็จท่านคิดว่าหากในขณะนั้นท่านสอนหนังสือต่อไปชีวิตก็คงจะเป็นไปอีกแบบหนึ่งการสอนหนังสือไปใช้ชีวิตแบบสบายสบายที่มั่นคงก็จะไม่มีทรัพย์สินและชื่อเสียงทางสังคมการประกอบธุรกิจก็ลําบากกว่าการเป็นครูสอนหนังสือมากแต่ว่าท่านไม่เคยละทิ้งความขยันวันนี้ท่านประสบผลสาเร็จ คนเราเนี่ยหากไม่เคยผ่านความยากลำบากก็ไม่มีวันจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ชาวญี่ปุ่นเขามีคำพูดอยู่คำหนึงว่าความร่ำรวยในอยู่ได้ไม่เกินสามชั่วโคตเริ่มแรกก่อนที่จะสร้างความร่ำรวยขึ้นมาได้ก็ต้องผ่านความลำบากยากเข็นเยอะแยะเพราะฉะนั้นหากเขาพบกับเหตุการณ์ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กก็สามารถเอาชนะได้อันนี้เป็นรุ่นที่หนึ่งผู้ที่รับมรดกตกทอดต่อมาเป็นรุ่นที่สอง เพียงแต่ทําตามนโยบายเนี่เขาก็สามารถจะดําเนินการต่อไปได้อย่างสบายเพราะว่าเขาเคยได้รับแต่ความสุขสบายไม่เคยผ่านความยากลําบากเพราะฉะนั้นหากพบปัญหาบางทีก็ไม่อาจดําเนินกิจการต่อไปได้คําพูดที่ว่าความร่ํารวยอยู่ได้ไม่เกินสามชั่วคนเนี่ยชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของความขยันหมั่นเพียรว่าสําคัญมากขนาดไหนครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วคุยกันต่อครับ พ่อค้าคนจีนโพนทะเลนี่ไม่ว่าจะร่ำรวยมีเงินสักแค่ไหนเขาจะไม่ใช้เงินอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลในกรุงโตเกียวในมีร้านอาหารจีนมีชื่ออยู่แห่งหนึ่งครับเมื่อปี1961เจ้าของร้านที่เป็นคนจีนเนี่ยทุ่มเทเงินถึง750ล้านเยนเพื่อปรับปรุงกิจการชาวญี่ปุ่นนี่ตกตะลึงไปตามๆกันในสายตาของพ่อค้าจีนเนี่ยมองว่านี่คือความจำเป็นที่จะต้อง เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโฉมร้านอาหารเพื่อให้ชาวญี่ปุ่นมองเห็นว่าร้านอาหารจีนแห่งนี้ได้ปฏิวัติใหม่แล้วเหตุผลมีอยู่3อย่างข้อที่ 1. ร้านอาหารแห่งนี้เปิดบริการตลอดปีข้อ 2. ทําลายความคิดที่ว่าร้านยิ่งสกรปรกรสชาติอาหารยิ่งดีแล้วก็เพื่อเป็นสถานที่โอ,อ้อาไว้บริการแก่ลูกค้าเป็นร้านอาหารที่ทันสมัยที่สุดข้อที่ส ร้านอาหารแห่งนี้ปรับปรุงบรรยากาศให้ใคล้ายอยู่ในเมืองจีนดูแล้วสง่างามแปลกหูแปลกตานอกจากนี้แล้วร้านอาหารแห่งนี้ก็พยายามหูมการโฆษณาทางโทรทัศน์เลือกเครื่องใช้ต่างๆเช่นแก้วน้ำจานเอาอย่างดีๆที่สุดทั้งนั้นแหะร้านอาหารอันนี้ไม่มีชาวจีนพพนทะเลคนไหนคิดประกอบการแบบนี้มาก่อนเลย แต่ว่าห้องอาหารที่เพียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีอะไรพิเศษอยู่อย่างก็คือภายในห้อง VIP ในร้านอาหารแห่งนี้ห้องไหนมีแขกไฟจะสว่างแต่หากห้องไหนไม่มีแขกไฟจะมืดสนิทแม้กระทั่งห้องของผู้จัดการก็เช่นเดียวกันถ้าผู้จัดการอยู่ก็เปิดไฟผู้จัดการไม่อยู่ก็ดับนี่คือเชิงการประกอบการค้าชนิดหนึ่งของเขาคือถ้าไม่จาเป็นต้องจ่ายแม้ว่าเงินนิดเดียวก็ต้องประหยัด เจ้าของร้านเขาบอกว่าร้านอาหารของเขาเป็นร้านชั้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรสชาติของอาหารหรือว่าบรรยากาศเพราะฉะนั้นเขาจําเป็นจะต้องเพิ่มเงินเดือนให้แก่พ่อครัวพ่อครัวที่นี่จะได้เพิ่มความระมัดระวังในด้านรสชาติของอาหารแต่ถ้าหากว่าเป็นการจ่ายเงินที่ไม่เกี่ยวกับการค้าแล้วเจ้าของร้านจะไม่ยอมจ่ายแน่นอนเมื่อปี1 9 7เเกิดขาดแคลนน้ำมันมีหลายแห่งเริ่มประหยัดไฟฟ้า จุดไหนไม่จําเป็นก็ไม่เปิดแต่ว่าชาวจีนโพนทะเลนี่เขาใช้ระบบประหยัดไฟแบบนี้มาตลอดปีตลอดชาติอยู่แล้วนี่ก็แสดงให้เห็นว่าหากมีความจําเป็นต้องใช้แล้วเท่าไรเท่ากันแต่หากไม่มีความจําเป็นแม้แต่เงินนิดเดียวก็ไม่ยอมจ่ายอันนี้จึงจะเป็นการประหยัดที่ถูกต้องมีคนกล่าวว่าชาวจีนโพนทะเลไม่สปอร์ต แท้จริงแล้วเขาเป็นคนประหยัดมากกวา่าบริษัทประกอบการค้าแห่งหนึ่งพอบรรจุหีพอเสร็จเศษเชือกที่เหลืออยู่เขาจะไม่ทิ้งทั้งนี้เพราะว่าวันหน้าต้องการใช้อ่าจะได้ใช้ต่อได้การที่บริษัทหนึ่งจะซื้อเชือกมาเพื่อบรรจุหีพอนั้นมันเป็นเงินนิดเดียวแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังต้องต่อเศษเชือกใช้เจ้าของบริษัทนั้นเป็นชาวจีนพนทะเลเขาจะไม่ใช้เงินเมื่อไม่จําเป็น แม้แต่สักนิดก็ไม่อยากจะพุ่งเฟือยเชือกเส้นหนึ่งก็ต้องใช้ให้ถึงที่สุดถ้ามันสั้นไปก็เอามาต่อกันยังมีบริษัทของชาวจีนพ้นทะเลอีกแห่งหนึ่งถ้าเป็นเรื่องภายในบริษัทแล้วเขาจะไม่ยอมใช้ซองจดหมายใหม่เขาจะใช้ซองเก่าที่บริษัทอื่นส่งมานํามาแกะออกแล้วก็กลับเอาด้านในออกแล้วก็ปิดเป็นซองใหม่เพื่อใช้เป็นการภายในบริษัท ชาวจีนพ้นทะเลนี่เขาจะระมัดระวังในการใช้โทรศัพท์เป็นอย่างยิ่งในเวลาทํางานจะไม่ยอมให้พนักง,งานปล่อยเวลาให้ศูนย์เปล่าแล้วก็ไม่ค่อยเห็นการสูบบุหรี่บนโต๊ะทํางานเพราะว่ามันเป็นกฎข้อห้ามการที่ห้ามสูบบุหรี่นั้นไม่ใช่เพื่อหวังดีต่อสุขภาพของพนักง,งานแต่เนื่องจากการสูบบุหรี่ในเวลาทํางานทําให้งานไม่ประติดประต่อนั่นเองตั้งแต่ช่วงน้ำมันขาดแคลนตลอดมา ชาวญี่ปุ่นถึงได้เริ่มรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าแต่ชาวจีนเขาประหยัดไฟมานานแล้วนิสัยประหยัดของชาวจีนพ้นทะเลมีมาตั้งแต่เกิดจนถึงตายเลยทีเดียวไม่ว่าบริษัทจะมีผลกําไรแค่ไหนและตัวเขาเองจะร่ารวยกี่มากน้อยไม่ว่าจะมีหรือจนพวกเขาก็ประหยัดทางนั้นเศรษฐีหนุ่มชาวจีนพ้นทะเลคนหนึ่งในวัยเด็กของเขานอกจากค่าเล่าเรียนแล้วพ่อไม่เคยให้เงินเพื่อใช้จ่ายเลยบางครั้งเมื่อเขาต่อว่าพ่อ กลับได้รับคําตอบว่าเป็นนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนสิไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินถ้าอยากจะได้เงินไปหาเอาเองความสําเร็จของชาวจีนพ้นทะเลขึ้นอยู่กับการประหยัดจริงๆเคยมีชาวอังกฤษคนหนึ่งพูดไว้ว่าชาวจีนมีความมานะอดทนจึงเป็นเศรษฐีได้และถึงแม้เขาจะมีเงินแล้วก็ยังประหยัดไม่ยอมทิ้งบ้านที่เขาเคยอยู่อาศัยเงินที่มีอยู่ก็เพื่อที่จะลงทุนต่อไปเท่านั้น คนมากกล่าวว่าชาวจีนพ้นทะเลในขี้เหนียวแต่ว่าคําพูดอย่างนี้ชาวจีนพ้นทะเลคิดเสียว่าเป็นคําพูดที่เปรียบเสมือนรางวัลสําหรับเขาทัศนะของพวกเขาก็คือเขาต้องเคารพต่อธุรกิจที่เขาทําอยู่แล้วก็ต้องประหยัดถ้าเป็นแบบนี้แล้วแม้แต่สวรรค์ก็ไม่อาจจะทําให้เขาจนลงได้พวกเขาพูดอยู่เสมอว่าถ้าหากรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดเงินทองที่หามาได้นับวันมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้น ลองคิดดูสิว่ารายจ่ายน้อยแต่รายได้เพิ่มมากขึ้นเงินทองสะสมมันก็ต้องมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นเหตุผลธรรมดาแต่เหตุผลง่ายๆอย่างนี้คนเอากลับไม่ค่อยคิดกันในขณะที่ชีวิตกำลังลำบากนี่มักจะคิดฝันถึงเงินทองบางคนก็คิดถึงอยู่แค่เงินเดือนเท่านั้นบางคนก็คิดว่าการค้าที่ทำอยู่มีผลกำไรน้อยไปต้องคิดหาวิธีให้มีกำไรเพิ่มขึ้น คิดแบบนี้ก็ยังนับว่าดีแต่ยังมีปัญหาต่อไปเพราะว่าการที่จะหาผลกําไรมากๆนี่จะต้องมีเงินทุนสูงธุรกิจที่ใหญ่โตถึงจะมีผลตอบแทนสูงแต่ใครละจะสามารถทําได้ในพริบตาผลสุดท้ายคิดไปคิดมาทุกอย่างก็เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องทํานองนี้มีมานักต่อนักแล้วเป็นแนวคิดที่คิดที่จะรับไม่คิดที่จะประหยัดอดออมเป็นความพยายามตักน้ําใส่ตุ่มที่ไม่มีก้น เพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่มีวันที่น้ําจะเต็มตุม่มคนส่วนมากที่คิดว่าความเป็นอยู่ของตัวไม่ดีพอหวังจะหาะไรายได้เพิ่มแต่ลืมไปว่าจะต้องประหยัดมันก็เหมือนเทน้ำใส่ตุ่มก้นรั่วเงินทองไม่มีวันเพิ่มพูนขึ้นมาได้เรื่องประหยัดน่พูดง่ายแต่ทายากคนส่วนใหญ่พอมีเงินเข้าก็ใช้จ่ายหาความสุขสําราญโดยไม่ตรตรองคนจีนบอกว่าอยากจะออมทรัพย์ก็ต้องประหยัดนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ผลแน่นอน ถ้าเพียงประหยัดรายจ่ายโดยที่รายได้ยังต่ำอยู่การออมทรัพย์ก็จะไม่คืบหน้าคนทั่วไปที่มีจิตใจไม่เข้มแข็งเมื่อเจอสภาพแบบนี้ก็อาจจะคิดว่าประหยัดให้โง่ทำไมไม่เห็นมีอะไรจะดีขึ้นมาเลยแล้วสุดท้ายก็เลิกล้มความตั้งใจเงินเดือนของพนักง,งานบริษัททั้งหลายเป็นจำนวนคงที่แน่นอนไม่ว่าจะจัดสรรจะประหยัดยังไงมันก็ไม่เห็นผลเท่าไหร่เมื่อเป็นอย่างนี้ทำยังไงถึงจะสามารถเพิ่มไรายได้ ชาวจีนพวนทะเลเขาแก้ปัญหานี้ด้วยความขยันเสฐีฮ่องกงคนหนึ่งเมื่อก่อนนี้มีอาชีพขายบะหมี่บะหมี่รถเข็นนะครับสืบทอดมาจากบิดาของเขาเขาคิดว่าหากทําอย่างนี้ต่อไปคงไม่สามารถเจริญใหญ่โตขึ้นมาได้ได้แต่เข็นรถขายอย่างเดียวเขาก็คิดขยับขยายแต่ว่าขาดเงินทุนตัวเขานั้มีแต่แรงงานก็ใช้วิธียืดเวลาขายบะหมี่เพื่อเพิ่มรายได้อันนี้เป็นทางเดียวที่เขาจะทําได้ เขาขายบะหมี่ตั้งแต่เที่ยงไปจนกระทั่งถึงเช้าวันรุ่งขึ้นโดยไม่ต้องพักผ่อนกันละทำงานหนักตัวเป็นเกลียวแม้ว่าผลกําไรจะไม่มากนักแต่เขาใช้วิธีประหยัดก็อดออมเงินได้บ้างนิดหน่อยก็นําทุนจํานวนน้อยนั้นไปเปิดร้านอาหารแบบประหยัดซึ่งกลายเป็นฐานให้เขาเติบใหญ่เป็นเศรษฐีในที่สุดอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่นประสบมาด้วยตัวเองคือศาสตราจารย์คนนี้เดินทางไปสิงคโปร ไปแวะชมร้านเครื่องประดับเพชรพลอยแห่งหนึ่งไปเลือกหาอยู่นานก็ตัดสินใจซื้อแหวนวงหนึ่งเป็นของขวัญไปฝา,ากเมียหลายวันต่อมาเขามาเดินท่องราตรีสิงคโปร์อยู่ทีนี้เขาก็เห็นคนขายของร้านแบกระดินร้านหนึ่งเอออีตาเจ้าของร้านแบกระดินนี่รู้สึกคุคนะ้นคุ้นหน้านะเขาพิจารณาดูก็เออหน้าเหมือนเจ้าของร้านจิวเวอรี่ที่เขาซื้อแหวนเพชรเลย ศาสาตราจารย์ชาวญี่ปุ่นคนนี้ก็นึกว่าเอถ้าใช่นี่ร้านจิวเวอรี่ของเขาคงประสบป,ปัญหาขาดทุนหรือว,ว่าล้มละลายแน่เจ้าของร้านเ่ยได้มาขายของแบกอระดินอย่างนี้พอลองสอบถามดูว่าทําไมเขาถึงมาขายของแบกอระดินพ่อค้าจีนคนนั้นก็ตอบว่าที่ร้านขายเพชรพลอยของเขาเนี่ยจิวเวอรี่ของเขาเนี่ยปิดร้านห้าโมงเย็นยังมีเวลาเหลืออีกมากไม่ใช่ก็เสียดายก็เลยเอาเวลามาขายตุกตาของเด็กเล่นที่นี่อีก ศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่นฟังคำตอบแบบนี้งงพูดอะไรไม่ออกเลยเวลาเป็นเงินเป็นทองจริงๆธรรมดาการประกอบการค้านี่ก็ไม่มีเวลาพักผ่อนอยู่แล้วหากไม่ใช้เวลาหางานทำงานหาเงินอย่างเต็มที่เงินทองก็จะไม่ไหลามาหรอกในช่วงวัยหนุ่มชะกันชาวจีนพ้นทะเลจะนอนเพียงวันละสี่ชั่วโมงเท่านั้นมีคนเคยพูดบอกว่าชาวจีนพนทะเลทำงานเฉลี่ยวันละสิบสองชั่วโมง ที่เมืองไทยชาวจีนพนทะเลคนหนึ่งผู้ได้รับสมญาว่าราชาห้างสปปรรพสินค้าเวลานี้อายุเลยห0สิบแล้วแต่เขาก็ยังทำงานมากกว่าวันละสิบสองชั่วโมงสิ่งนี้แตกต่างจากชาวญี่ปุ่นซึ่งหยุดงานถึงสัปดาห์ละสองวันคนส่วนมากเข้าใจว่าชาวจีนพนทะเลกล้าและชอบที่จะลงทุนความจริงแล้วตรงกันข้ามเพราะ้าจีนระมัดระวังในการลงทุนมากการใช้จ่ายของเขาจะแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนแรกเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปส่วนที่สองเป็นทุนเพื่อการศึกษาของลูกหลานส่วนที่สามเพื่อจะลงทุนพ่อค้าจีนคิดว่าลูกหลานของเขาจะต้องมีบทบาทในธุรกิจของเขาในอนาคตจึงแบ่งผลกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกหลานสำหรับพ่อค้าจีนเนี่ยลูกหลานคือกำลังสำคัญในการประกอบการค้าพ่อค้าจีนจะแบ่งกำไรส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนเพราะว่าการลงทุนไม่แน่นอนอาจจะพลาดพลั้งกันได้ เขาแบ่งเงินไปลงทุนเพียงส่วนเดียวดังนั้นถึงแม้ว่าการลงทุนนั้นจะเกิดผิดพลาดเสียหายเขาก็ยังประครับประคองตัวต่อไปได้วิธีการหาเงินในมีมากมายหลายวิธีท่านบุฟังแต่ว่าทุวิธีมีจุดร่วมกันอยู่จุดหนึ่งคือไม่มีวิธีหาเงินวิธีไหนง่ายเราต่างคิดแล้วก็ฝันว่าจะหาเงินได้มากมแต่นั่นเป็นเพียงความฝันน้อยนักที่จะเป็นจริง ในโลกแห่งความเป็นจริงหากปราศจากความมานะอดทนก็ไม่มีทางจะประสบความสําเร็จนอกเสียจากอาจจะมีลาบลอยมีโชคมหาศาลที่ไม่คาดคิดแต่ก็มีคําโบราณว่าไว้ว่าเงินที่หามาได้โดยไม่สุจริตนี่อยู่ได้ไม่นานเมื่อเร็วๆนี้มีการจับขโมยคนหนึ่งขโมยคนนี้มีประวัติพิสดารพอสมควรครั้งหนึ่งเขาเคยนําเงินที่ขโมยได้ไปซื้อลอตเตอรี่แล้บังเอิญถูกรางวัลได้รับเงินถึง500ล้านเยน แต่เขากลับใช้จ่ายจนหมดภายในเดือนเดียวตัวอย่างทํานองนี้เราเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอว่าเงินที่หามาได้โดยไม่สุจริตนี่ยอยู่ได้ไม่นานส่วนเงินที่ได้มาด้วยความยากลําบากเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนเลือดเหมือนเนื้อของตัวเองดูเผินๆแล้วเศรษฐีชาวยิวหรือว่าพ่อค้าจีนเนี่ยก็ไม่เห็นจะต้องใช้ความขยันอะไรเลยปัจจุบันนี้ก็เห็นทํางานกันแบบสบายๆคนส่วนมากมองอย่างนี้จึงพากันคิดว่าพวกเศรษฐีเป็นผู้โชคดี แต่ความเป็นจริงเนะี่ยมันตรงข้ามกับที่คิดกันเลยความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นของชาวยิวหรือว่าพ่อค้าจีนก็แล้วแต่ล้วนเกิดจากมันสมองและความวิริยะอุตสาหะอย่างยอดเยี่ยมทั้งนั้นชาวจีนพ้นทะเลกับชาวยิวเป็นกลุ่มชนที่มีปูมหลังคล้ายกันพวกเขาจำเป็นต้องละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนออกไปดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในต่างแดน ชีวิตในต่างแดนไม่ใช่ชีวิตสนุกสบายนะครับแต่เปลี่ยนไปด้วยความแตกต่างการแบ่งแยกการกีดกันทำร้ายความน่ากลัวชาวจีนพ้นทะเลเคยถูกฝรั่งเช่นฮอลแลนด์สเปนรวมทั้งอังกฤษกดขี่ข่มเหงต่างๆนั้นะนะที่รุนแรงขนาดชาวจีนถูกฆ่าตายวันเป็นพันก็เคยมนะีเมื่อไม่นานมานี้เองชาวจีนพ้นทะเลในอินโดนีเซียก็ยังถูกรัฐบาลอินโดนีเซียบีบคั้นกดขี่อย่างหนะัก ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองชาวยิวในยุโรปก็ต้องประสบภัยพิบัติรุนแรงขนาดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเลยเพื่อรับมือกับความกดดันบีบคั้นหรือสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่ชาวจีนพ้นทะเลก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันประดุดเป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตภายใต้ภาวะที่กดดันอยู่ต่างแดนต่างประเทศนี้ฐานกำลังที่เขาจะไว้ใจได้ก็มีแต่มันสมองกับพลังเศรษฐกิจของพวกตัวเท่านั้น ความกดดันในต่างแดนนี้เองที่ได้หล่อหลอมให้พวกเขามีความคิดแหลมคมฉับไวมีมานะอดทนคล่องแคล่วในการปรับตัวเข้ากับสภาพที่เปลี่ยนแปลงกล่าวกันว่ายิวในใช้สมองหาเงินส่วนพ่อค้าจีนใช้แรงกายหาเงินชาวยิวส่วนใหญ่ตั้งรกรากอยู่ในยุโรปและอเมริกาส่วนชาวจีนส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียอาคาเนทั้งสองแหล่งเป็นจุดสำคัญในเครือข่ายเส้นทางคมนาคมของโลก แต่วิถีทางที่เติบใหญ่ขึ้นมาไม่เหมือนกันว่ากันถึงแนวคิดนี่ชาวยิวกับชาวจีนพ้นทะเลก็แตกต่างกันชาวยิวนับถือศาสนายิวก็มีแนวความคิดของเขาตั้งอยู่บนพื้นฐานของเขาเขาสอนว่าไม่ว่าเกิดที่ไหนอยู่แห่งหนตำบลไหนชาวยิวก็เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันชาวจีนพ้นทะเลต่างจากชาวยิวในจุดนี้สมัยโบราณชาวยิวเริ่มด้วยการค้าขายทองคําขายเพชรขายอาหารพื้นเมือง ต่อมาประกอบการด้านซื้อขายบ้านและที่ดินปล่อยเงินกู้แล้วก็พัฒนาต่อมาเป็นทรัสต์แล้วก็กลายมาเป็นธนาคารพาณิชย์ชาวยิวใช้ธนาคารพาณิชย์เป็นแกนดําเนินธุรกิจและควบคุมเศรษฐกิจแล้วก็ยังใช้ระบบนายทุนเข้าบงการเศรษฐกิจโลกนะยกตัวอย่างชาวยิวผู้ทรงอิทธิพลตระกูลหนึ่งก็คือร็อกกี้เฟลเลอร์ตระกูลร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยเดิมทีอยู่ในเยอรมันใช้แฟรงเฟิร์ตเป็นฐานสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้านการเงิน กิจการเขาเติบใหญ่รุ่งเรืองมากหลังจากนั้นทายาทห้าคนได้กระจายแยกย้ายกันไปดำเนินธุรกิจทั่วยุโรปกระทั่งสามารถกลุมเศรษฐกิจยุโรปได้แต่ต่อมาตระกูลนี้ประสบภัยสงครามคงเหลือรอดแต่ผู้ที่อยู่ในลอนดอนกับปารีสเท่านั้นตระกูลนี้จึงเปิดธนาคารขึ้นแห่งหนึ่งในลอนดอนธุรกิจก็ดำเนินไปด้วยดีไม่นานนักก็ยึดการซื้อขายทองคำในตลาดโลกไว้ได้ส่วนที่ปารีส อาศัยเงินทุนที่มั่งคัง่งทุ่มทุนมหาศาลเข้าสู่วงการธุรก ah ิจในปารีสจนสามารถซื้อกิจการใหญ่โตเช่นบริษัทเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็โรงงานอีกหลายหลายแห่งชาวจีนพ้นทะเลมีบางส่วนคล้ายกับชาวยิวเชว่นการรู้จักอดออมจนร่นำรวยสร้างฐานเศรษฐกิจอันมั่นคงได้แต่วิธีการก่อร่างสร้างตัวนั้นแตกต่างกันชาวจีนพ้นทะเลส่วนใหญ่เป็นชาวนาเป็นคนค้าขายที่ไม่มีเงินทุนมา อย่างที่มีผู้กล่าวกันว่าเสือ้อผืนหมอนใบพวกเขาไม่เคยมีฐานเศรษฐกิจมาก่อนอาศัยการสร้างตัวจากมือเปล่านี่คือความเป็นมาของพวกเขา